ก็ไม่ต้องสงสัยมันก็เป็นการกระทบโลกเพราะเวลาหลวงพี่พูดอะไรออกไปไม่ใช่หลวงพี่หรอกทุกท่านแหละทุกคนมีใครบ้างไม่ถูกตำหนินั่นแหละนั่นคือผลกระทบโลกกระทบมากกระทบน้อยนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่าไปสะกิดใจแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่หลวงพี่พูดเราพูดเพราะว่าเราเตือนไม่มีใครมาพูดเพื่อด่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหลวงพี่เป็นสมณะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปว่าคุณโยมเพื่อจะออกสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้หลวงพี่ว่าไม่เข้าท่า เพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้หลวงพี่เฉยๆพระพุทธเจ้ายังถูกตำหนิเลยถูกไหมนับภาษาอะไรแล้วคุณโยมลองดูคนทุกคนเนี่ยมีใครบ้างบนโลกใบนี้ที่ไม่ถูกตำหนิดีแค่ไหนก็โดนหมดคนเป็นล้านๆคนคุณโยมคนแค่คนเดียวเนี่ยคุณโยมจะทำให้ถูกใจคนทุกคนเป็นไปไม่ได้หลวงพี่ไม่เชื่อซึ่งณตรงนั้นเองเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเรามีขันติเป็นที่ตั้งเรามีความจริงเป็นตัวยึดมั่นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหววันหนึ่งเมื่อเวลามาถึงเขาจะรู้เองเพราะระยะเวลาช่วงชีวิตของคนเราอ่ะมันต่างกันมันก็เหมือนกับทุกวันนี้ทำไมคนเราจึงมีฐานะแล้วก็การทำงานหน้าที่การงานรวมไปถึงความอบอุ่นภายในหัวใจเนี่ยที่ต่างกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเขามีต้นทุนแห่งบุญน่ะสูงกว่าทำไมจึงมีต้นทุนแห่งบุญสูงกว่าหลวงพี่ตอบตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าในหลักธรรมะท่านก็บอกว่าคนนี้คนนั้นคนนู้นท่านมีของเก่ามาผสมของเก่าหมายถึงว่าต้องบอกว่าย้อนกลับไปในอดีตการซึ่งมันไม่สามารถจับต้องได้หลวงพี่คงไม่พูดถึงแต่อย่าลืมนะในพระไตรปิฎกก็ได้กล่าวไว้ว่าคนทุกคนมีค่าตัวตามหน้าบุญไม่ว่าจะเป็นคนทุศีลกัลยาณชนปุถุชนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคายันถึงพระอรหันต์ทุกท่านนั้นมีค่าตัวหมดคุณโยมก็จัดเป็นหนึ่งในนั้นไม่จำเป็นโยมปกติก็สามารถบำเพ็ญจนถึงขั้นอรหันต์ได้คารวาสเยอะแยะคุณโยมไม่เคยเห็นเหรอกระดูกเนี่ยเป็นพระธาตุแต่คราวนี้ต้องบอกก่อนว่าเราไปชี้ชัดตอนมีชีวิตไม่ได้เมื่อตายลงมันจะมีบางอย่างที่ฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทุกคนมีค่าตัวตามหน้าบุญตามกำลังบุญของตัวเองอะไรล่ะที่เราจะเห็นตามหน้าบุญมันสมองฝีมือความประพฤติคุณธรรมไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นตัวที่ทำให้คุณโยมนั้นมีค่าตัวเกิดขึ้นถูกไหมเพราะเราต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่อย่าปิดกั้นโอกาสชีวิตคุณโยมเวลาเราทำงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณโยมมีโอกาสหลายครั้งที่คุณโยมสามารถอัปเกรดได้อย่าทิ้งโอกาสนั้นอะไรล่ะคือตัวอัปเกรดคุณโยมมีศีลเป็นตัวครอบเอาไว้เราทำงานจะมีศีลเรามีความซื่อสัตย์ถูกไหมคุณโยมมีสมาธิในการทำงานแล้วอะไรล่ะโอ้วันนี้ไม่มีสมาธิจริงๆก็คือการภาวนาคุณโยมกำหนดนี่นู่นนั่นไว้ไม่จำเป็นจะต้องมาภาวนาเหมือนพระอ๋อเดี๋ยวเอาวะเราต้องทำงานนี้ให้เสร็จเพื่อทำเอาลูกเราอยากได้ไอ้นั่นไอ้นี่เอาวะงานนี้เราได้แล้วต้องทำมีสมาธินั่นคือเรามีเป้าหมายคือสิ่งที่ลูกอยากได้คือบุคคลอันเป็นที่รักถูกไหมนั่นแหละนั่นคือเป้าหมายมันคือตัวภาวนาเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนี่ยที่เป็นตัวกำหนดสมาธิให้เรามีความพยายามอย่าทิ้งคุณโยมเนาะเพราะต้องบอกว่าทุกสิ่งนั้นมันสำเร็จได้ด้วยตัวคุณโยมแหละคุณโยมอยากจะไปให้มันสุดๆของชีวิตก็คุณโยมเองนั่นแหละคุณโยมจะตกตามลงไปดิ่งไปก็คุณโยมนั่นแหละไม่มีใครช่วยใครได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นมองตัวเราให้มากกว่าคนอื่นหลวงพี่เองก็มองตัวเองเสมอหลวงพี่ไม่ใช่คนดีในครั้งที่เป็นคารวะไม่ได้ดีเลยเพราะฉะนั้นหลวงพี่ถึงไม่บอกอย่ามาเชื่อพระพุทธเจ้ายังบอกเลยว่าให้ใช้หลักกาลามสูตรในการเชื่อเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกุศลอะไรที่เป็นสิ่งดีในสิ่งที่หลวงพี่พูดไปให้จำเอาไว้แล้วก็ลองดูว่าสิ่งที่หลวงพี่พูดนั้นมันถูกไหมหรือว่าปฏิบัติแล้วเราสบายใจไหมจงเชื่อในสิ่งนั้นเขาเรียกว่ากุศล
นั่นแหละไม่มีใครไม่เคยถูกด่าคุณโยมจำไว้นะเพราะฉะนั้นคนทำงานคนไหนที่ไม่เคยถูกด่าคนนั้นคือคนที่ไม่เคยทำงานการด่าการตำหนินะเพราะว่าเราทำไงเอ้ยรายงานนี่มันบกพร่องนี่วะไปทำมาใหม่โอ้รอบที่10แล้วแสดงว่าเราบกพร่องถูกไหมท่านตำหนิมาเพราะเราทำแต่ถ้าลองไม่ส่งสิที่สั่งไปนี่ทำไมไม่ทำไม่ส่งมุ่งไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนรูปแบบทำไม่ใช่เปลี่ยนงานเลย เอาหลวงพี่ฝากไว้แล้วกันธรรมะสั้นๆวันนี้เจริญพรก็ไม่ต้องสงสัยอ่ะ